สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พีรวัฒน์สิริสานนท์และพี่น้องพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการทายาทแห่งธรรมสวัสดีเด้อคุณน้องชันสบายดีบ่พบกันอีกเช่นเคยนะคะส่งภาษาโคราชก่อนอื่นก็จะขออัญเชิญพระสูตรนะคะที่พระพุทธพจน์นะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้นะคะจงมาเถิดบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าคืออรหัตผลได้ต่อการไม่นานเราก็มาทรงจำคำสอนของพระศาสดาในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินะคะเป็นส่วนหนึ่งช่วยการเผยแผ่คำสอนของพระศาสดานะคะที่นี่ที่อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะอยู่ใกล้ๆอบต.หนองพราวงายนะคะซึ่งท่านอาจารย์ธัญรัตน์ได้ทำสถานที่นี้ขึ้นมานะคะวันนี้ที่เรามาพบกันวันนี้เป็นวันที่4นะคะวันที่4วันเสาร์ที่4เมษายน2563นะคะเราก็มาพบกันเนื่องในคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะวันนี้ก็จะขออัญเชิญพระสูตรนะคะจากหนังสือพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะเล่มนี้มีสัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7นะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกนะคะฟังธรรมด้วยกันเด้อพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่13พระสุตตันตปิฎกเล่มที่5มัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสดูก่อนอุทายีอีกประการหนึ่งเราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายขออภัยค่ะเราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมเจริญสัมมัปปธาน4ดูก่อนอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังความพอใจให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้เริ่มตั้งความเพียรเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเพื่อความสมบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญสัมมัปปธาน4นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาอยู่พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่13พระสุตตันตปิฎกเล่มที่5มัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสดูก่อนอุทายีอีกประการหนึ่งเราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมเจริญอิทธิบาท4ดูก่อนอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้
เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญอิทธิบาท4นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาอยู่ดูก่อนอุทายีอีกประการหนึ่งเราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมเจริญอินทรีย์5ดูก่อนอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัทธินทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญสตริงสีที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญสมาธินสีที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญินสีที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญอินทรีย์5นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาสาธุค่ะพี่กบพี่เพียงตาสวัสดีค่ะวันนี้ได้เข้ามาแต่เช้านะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่13พระสุตันตปิฎกเล่มที่5มัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสดูก่อนอุทายีอีกประการหนึ่งเราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมเจริญพละ5ดูก่อนอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญศรัทธาพละที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยะภาระที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญสติพละที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญสมาธิภาระที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญาภละที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญาภละที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญพละ5นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาอยู่นี่นะคะพระพุทธองค์ทรงตรัสวันก่อนนู่นเราก็ได้อ่านเกี่ยวกับสมปทานนะคะเกี่ยวกับอิทธิบาทค่ะวันนี้ก็ได้อ่านในหัวข้อนี้นะคะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะว่านี่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับท่านพระอุทายีนะคะว่าอีกประการหนึ่งเราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วเจริญสัมมัปปธาน4นะคะ
ดูก่อนอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังความพอใจให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้เริ่มตั้งความเพียรเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเพื่อความสมบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญสัมมาประธานสี่นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาอยู่เล่ม6ค่ะพี่เพียงตาจากหนังสือเล่ม6นะคะเล่มที่มีสัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7นะคะอันนี้เล่มนี้นะคะอันนี้กลับหัวนี่นะเล่ม6นะคะหนังสือเล่มเล็กนะคะพี่เพียงตาจากที่เมื่อวานนี้ที่ได้อ่านสัมมาประธานใช่ไหมคะสัมมาประธานที่พระพุทธองค์ทรงตัดก็คือให้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจนะคะพระพุทธองค์ก็ตัดว่าให้พระพุทธองค์บอกปฏิปทาแก่สาวกใช่ไหมคะบอกแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติตามใช่ไหมคะก็คือต้องมาเจริญสัมมาประธาน4นะคะเจริญสัมมาประธาน4ก็คือทำความพอใจให้เกิดขึ้นนะคะทำความพอใจให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามปรารภความเพียรประคองจิตนะคะริเริ่มที่คือความเพียรจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการริเริ่มใช่ไหมคะริเริ่มตั้งความเพียรขึ้นมาเพื่อยังอกุศลธรรมอลามกนะคะที่ยังไม่เกิดเนี่ยที่ยังไม่เกิดอ่ะไม่ให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะริเริ่มเลยค่ะต้องริเริ่มนะคะริเริ่มที่จะตั้งความเพียรขึ้นมาเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดนะคะอกุศลยังไม่เกิดเราก็พยายามทำไม่ให้อกุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นนะคะเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถ้าบาปอกุศลยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็คือทำไม่ให้มันเกิดนั่นแหละหรือว่าอกุศลธรรมที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ให้เราละนะคะให้ตั้งความเพียรเพื่อที่จะละอกุศลธรรมนั้นนะคะเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดนะคะเพื่อความตั้งมั่นเนี่ยเพื่อยังก็คือทำเพื่อที่จะทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดเนี่ยให้เกิดขึ้นนะคะให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งมั่นเนี่ยเห็นไหมคะก็คือทำกุศลนั้นให้เกิดเลยให้ขึ้นเป็นมาตรฐานให้ตั้งมั่นเลยนะคะแล้วก็ไม่ให้เลือนหายเนี่ยเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งทำให้มีเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อความไพบูลย์ก็คือทำให้เต็มให้ไพบูลย์ทำเพิ่มนะคะเพื่อความเจริญทำให้มีเพิ่มขึ้นให้มีมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อความสมบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญสัมมาประธาน4นั้นแลสาวกของเราอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญานะคะก็คือเราก็สะสมบารมีใช่ไหมคะพระพุทธองค์ให้เราเจริญสัมมาประธาน4เพื่อสะสมบุญบารมีนะคะให้มีเพิ่มขึ้นจากคนที่กระโจกคนโคลาดปานเองค่ะพี่เพียงตาดูก่อนอุทายีอีกประการหนึ่ง
เราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมเจริญอิทธิบาท4ดูก่อนอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญอิทธิบาท4นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาอยู่ใช่ไหมคะอิทธิบาทก็คือเครื่องทำให้เราประสบความสำเร็จใช่ไหมคะพี่เพียงตาอิทธิบาทนี่เนาะพระพุทธองค์ก็ให้เรามีฉันทะนะคะฉันทะสมาธิเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิพอใจที่จะเจริญสมาธินะคะเจริญวิริยะก็คือให้เรามีความเพียรนะคะเพียรที่จะมีสมาธิเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยจิตจิตที่มีสมาธิใช่ไหมคะวิมังสาใคร่ครวญหมั่นตรีตรองนะคะตรีตรองสาวกทั้งหลายโอเคค่ะดูก่อนอุทายีอิพัสสุนะคะเราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วเจริญอินทรีย์ห้าอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัตตินทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญสัตตินทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญสมาธินทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญินทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญอินทรีย์5นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาค่ะนะพระพุทธองค์ก็ให้เราเจริญนะคะเจริญอินทรีย์5นะคะตามลำดับตอนแรกเราก็เจริญอิทธิบาทก่อนใช่ไหมคะอิทธิบาท4ทีนี้พระพุทธองค์ก็ให้เราเจริญอินทรีย์5ใช่ไหมคะเจริญอินทรีย์5มีอะไรบ้างก็มีสัตทินทรีย์นะคะก็คือมีศรัทธานะคะมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะนะคะมีความเพียรมีวิริยะที่จะให้ถึงความสงบระงับนะคะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะก็คือมีความเพียรที่จะทำให้ถึงความสงบระงับให้ถึงการตรัสรู้มีความเพียรในปฏิปทาของพระพุทธองค์นะคะที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้นี่แหละนะคะเจริญสตินทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เห็นไหมคะคือมีสตินะคะมีสติในการที่จะให้ถึงการตรัสรู้มีสมาธินทรีย์สมาธิในการที่จะทำให้ถึงความสงบระงับให้ถึงการตรัสรู้เจริญปัญญินทรีย์ก็คือมีปัญญานะคะปัญญาให้ถึงความสงบระงับให้ถึงการตรัสรู้นะคะนี่ก็เป็นปฏิปทานะคะเป็นทางปฏิบัติที่พระพุทธองค์ตรัสบอกแก่สาวกของพระองค์นะคะ
เมื่อสาวกของพระองค์ได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญานะคะปฏิบัติตามปฏิปทาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะอีกหัวข้อนึงค่ะคือพละ5นะคะดูก่อนอุทายีอีกประการหนึ่งเราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมเจริญพละ5ดูก่อนอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญศรัทธาพละที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยะพละที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญสติภระที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญสมาธิภระที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญาภระที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญาภระที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญภาระ5นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาอยู่เห็นไหมคะเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสบอกหนทางใช่ไหมคะบอกวิธีแนวทางการปฏิบัติบอกปฏิปทาแก่สาวกแล้วสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติตามนะคะพระพุทธองค์บอกให้เจริญพละ5ใช่ไหมคะสาวกก็ปฏิบัติตามพระองค์ก็คือเจริญพละ5พละ5มีอะไรคะมีศรัทธาพละนะคะมีศรัทธาเป็นกำลังนะคะเพื่อให้ถึงความตรัสรู้ใช่ไหมคะแล้วก็มีวิริยะพละนะคะมีความขยันเป็นกำลังนะคะที่จะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงการตรัสรู้เจริญสติพละก็คือมีสติเป็นกำลังนะคะมีสติเป็นกำลังเพื่อให้ถึงความสงบระงับให้ถึงการตรัสรู้เจริญสมาธิพละนะคะทำสมาธิให้มีพลังนะคะให้มีกำลังก็คือเจริญสมาธิให้มากนะคะเพื่อให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญาพละนะคะเมื่อเรามีสมาธิแล้วปัญญาก็จะเกิดใช่ไหมคะให้เรามีปัญญาเป็นกำลังพอเรามีปัญญาเป็นกำลังแล้วเราก็จะทำให้ถึงความสงบระงับนะคะให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญาพละนะคะก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแล้วเจริญพละ5นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาอยู่เนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธองค์นะคะอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสบอกเรานะคะตามปฏิปทาตามที่พระพุทธองค์บอกตามลำดับเลยนะคะมีอินทรีย์5พละ5นะคะก็ปฏิบัติมาตามลำดับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เราก็จะบรรลุถึงการตรัสรู้ได้นะคะบรรลุอภิญญานะคะก็คือก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสะสมกุศลบารมีใช่ไหมคะเมื่อเราปฏิบัติตามพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าจึงได้บรรลุบารมีบารมีก็เต็มใช่ไหมคะเราสะสมเราเจริญมาเรื่อยๆตามลำดับนะคะที่พระพุทธองค์บอกทางเราไว้แล้วก็เจริญมาตามลำดับบารมีของเราก็เต็มใช่ไหมคะบารมีนั้นก็เต็มแต่ละอย่างก็เต็มนะคะอย่างเช่นที่พระพุทธศรัทธาเรามีศรัทธาเป็นบารมีเป็นพละนะคะเป็นกำลังศรัทธาวิริยะความเพียรเต็มเปี่ยมละมีความเพียรเต็มเปี่ยมมีสติเต็มเปี่ยมเลยเป็นกำลังนะคะเป็นพละกำลังให้ถึงความตรัสรู้มีสมาธิ
พอเราเจริญเจริญมากๆใช่ไหมคะเราก็มีสมาธิก็มีกำลังมากนะคะแล้วก็เกิดมีปัญญาก็มากนะคะมีกำลังมากก็ทำให้เราเดินไปถึงจุดหมายได้ใช่ไหมคะก็ถึงความสงบระงับนะคะให้ถึงความตรัสรู้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะนี่คือปฏิปทาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้บอกเราไว้นะคะนี่นะคะเราก็มาเรียนรู้คำสอนของพระศาสดาในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะได้ทรงจำแล้วก็ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปปฏิบัติใช่ไหมคะพอเราได้มาเรียนรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีแนวทางที่จะไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเวลาที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่ไหมคะเรายังต้องทำการงานอยู่ก็จริงแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลับมามีการงานที่จะต้องทำแบบนี้อีกเพราะว่าการงานที่จะต้องทำให้สิ้นสุดก็คือการงานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่แหละค่ะก็คือให้เรารู้จักหน้าที่ของขันห้านะคะมารู้จักหน้าที่ของขันห้าว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรเพื่อที่จะได้ทำให้สิ้นสุดจะได้ไม่ต้องมีขันห้าอีกต่อไปใช่ไหมคะเพื่อจะได้สิ้นสุดภพชาติสิ่งที่จะทำให้สิ้นสุดภพชาติได้ก็คือเราต้องมาเรียนรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ความจริงนี้ใช่ไหมคะแล้วจึงนำมาบอกกับพวกเราวันนี้ก็จะทวนขันห้าอีกนะคะเพื่อที่เราจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับขันห้าเรามารู้จักหน้าที่ของขันห้าอีกนะคะว่าขันห้าเขาแต่ละอย่างเนี่ยเขามีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะขันห้าก็มีห้าอย่างนะคะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะคะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเขามีหน้าที่แตกต่างกันอย่างเช่นรูปพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้นะคะเราจะได้ทรงจำพระพุทธพจน์นะคะก็คือคำสอนของพระศาสดานะคะจะยกมาจากขัชนียสูตรนะคะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในหัวข้อที่159นะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างเพราะร้อนบ้างเพราะหิวบ้างเพราะกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะเสวยจึงเรียกว่าเวทนาเสวยอะไรเสวยอารมณ์สุขบ้างเสวยอารมณ์ทุกข์บ้างเสวยอารมณ์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังคตธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมอะไรปรุงแต่งสังคตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งสังคตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมคือวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างรสขื่นบ้างรสไม่ขื่นบ้างรสเค็มบ้างรสไม่เค็มบ้างนะคะเรามารู้จักหน้าที่ของขันห้านะคะไม่มีค่ะไม่มีเสียงสวดมนต์นะคะนี่นะคะขันห้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะก็มีรูปใช่ไหมคะที่ได้สาธยายไปเมื่อกี้ว่ารูปเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปนะคะสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างนะคะเวลาที่เราหนาวเป็นไงคะที่เรียกว่าสลายผิวแห้งผิวลอกเนี่ยสลายไหมคะสลายเนาะเวลาที่โดนลมความเย็นใช่ไหมคะผิวก็แห้งก็แตกก็ลอกเนี่ยเรียกว่าสลายนะคะพระพุทธองค์ทรงตรัสชัดเจนมากเลยไม่ว่าจะพระพุทธองค์จะตรัสไว้นาน 2,600 กว่าปีใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็ยังคงจริงอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะพี่เพียงตาพี่กบคุณน้องฉันนะคะเวลาที่เราหนาวนี่เวลาหนาวใช่ไหมก็ผิวก็แห้งก็แตกเนาะผิวก็ลอกเนาะมีไหมล่ะคนที่หนาวตายมีไหมคะมีเนาะคนหนาวตายก็มีหนาวจนตายอ่ะที่เมื่อก่อนที่ทางภาคเหนือน่ะเนาะก็มีหนาวตายเหมือนกันเนาะพี่เพียงตาสลายไปเพราะหนาวบ้างเพราะร้อนบ้างบางคนร้อนจนช็อกเลยใช่ไหมคะร้อนจนตายก็มีเนาะพี่เพียงตาเนี่ยสลายไหมโดนเอาแบบที่ว่าโดนแดดเผาไหม้นี่ค่ะผิวเคลียมผิวแห้งเนี่ยค่ะผิวเคลียมไหม้เลยไหม้อันนี้ก็เรียกว่าสลายเนาะสลายเหมือนหนูนี่สลายดำๆอย่างนี้เนาะโดนแดดเผานะคะสลายไปเพราะหิวบ้างเวลาหิวใช่ไหมคะอาการแสบอู้แสบท้องนี่สลายไหมคะที่แสบท้องแล้วก็หิวปวดท้องอะไรเงี้ยหรือว่าแบบหิวจนถึงกับเสียชีวิตเลยก็มีเนาะค่ะส่งภาษาถิ่นเนาะพี่กบพี่เพียงตาฟังรู้เรื่องเนาะส่งภาษาโคราชเด้อเวลาหิวหิวจนตายก็มีกระหายน้ำเนี่ยคอแห้งโอ้คอแห้งเป็นผงเนี่ยเคยได้ยินไหมคอแห้งเป็นผงเนี่ยก็สลายเนาะคอแห้งเป็นผงเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างคือโดนงูกัดนี่นะโดนงูกัดตายมีไหม ขอเสียงอีสานบ้าง เคยเห็นคนโดนงูกัดตายไหมมีเนาะงูกัดตายก็มีโดนยุงกัดนี่โดนยุงกัดแมงป่องตะขาบนี่กัดเนาะสลายไหมบางทีก็เน่าเลยเนาะเนื้อนี่ก็เน่าไปเลยนั่นแหละเรียกว่าสลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสนี่จริงๆเด้นี่น่ะสลายจริงๆเด้พูดไว้ตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะเห็นไหมพี่กบก็เคยเป็นใช่ไหมคะเป็นบ่อยเลยใช่ไหมคะแล้วก็จบไปในเรื่องของรูปใช่ไหมคะเวทนาบ้างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะเวทนาเสวยอารมณ์อะไรเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างเสวยอารมณ์ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างเนี่ยอารมณ์นะคะไม่ได้เป็นรูปละเป็นลักษณะของอารมณ์เป็นการเสวยใช่ไหมคะเคยมีไหมล่ะความสุขเนี่ยนะความสุขเคยมีกันไหมความถูกเคยมีกันไหม
เฉยเฉยก็เคยเนาะเออนั่นแหละหน้าที่ของเขามีแค่นั้นนะมีแค่บางครั้งก็สุขนะคะบางครั้งก็ทุกข์เขามีหน้าที่แค่นั้นนะคะมีแค่มีหน้าที่สุขมีหน้าที่ทุกข์มีหน้าที่เฉยเฉยนะคะนี่คือหน้าที่ของเวทนาไม่มีหน้าที่อื่นนะคะไม่ปะปนกันนะคะเสียงในฟิล์ม แล้วก็ต่อมานะคะเวทนาแล้วใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นสัญญาสัญญาเด้อใครเคยมีสัญญาไหมไม่ใช่แบบสัญญาเป็นเอกสารเด้สัญญาเป็นความจำเนาะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัญญานี่เป็นความจำเอาภาษาไทยบ้างเนาะเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้เรื่อง สัญญาจำได้หมายรู้นี่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตัวอย่างใช่ไหมคะจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างนะเราเคยไหมจำสีต่างๆได้นี่แหละสัญญานะคะสัญญาไม่ได้มีรูปร่างไม่ได้มีตัวตนนะคะเขามีหน้าที่แค่จำนะคะเป็นอันนี้เป็นลักษณะของสัญญาเป็นหน้าที่ขออภัยค่ะเป็นหน้าที่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเขามีหน้าที่จำได้หมายรู้เนี่ยจำได้โอ้อันนี้จำเกินนั่นน่ะจำจริงๆเขาจำแค่สีนะคะสีต่างๆนะคะแต่ถ้าจำได้ว่าเนี่ยพี่กบนี่พี่เพียงตานี่คุณเสมอใช่ไหมคะคุณเสมอจำได้ท่านสัมมาเนรีก็อันนี้จำเกินแล้วนะคะแต่ถ้าสัญญานี่ก็จำได้แค่สีต่างๆเนาะสีจำสีต่างๆได้นะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญานะคะสัญญาแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสังขารนะคะหน้าที่ของสังขารมีหน้าที่อะไรคะปรุงแต่งใช่ไหมคะปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งสังคตธรรมปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาใช่ไหมคะเขาไปปรุงแต่งสัญญาอีกนะว่าเนี่ยสัญญาจริงๆแล้วสัญญาเขาไม่รู้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นสัญญาแต่สังขารนี่ไปปรุงแต่งสัญญาว่าให้เป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปขออภัยปรุงแต่งรูปด้วยปรุงแต่งรูปว่ารูปเนี่ยเป็นรูปใช่ไหมคะจริงๆแล้วรูปก็เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเขามีหน้าที่แค่เสื่อมสิ้นสลายไปเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นรูปใช่ไหมคะสังขารก็ไปปรุงเขาหมดเลยนะคะสังขารเขามีหน้าที่ปรุงแต่งนะคะเนาะต่อมาก็จะเป็นวิญญาณนะคะวิญญาณมีหน้าที่รู้แจ้งนะคะรู้อะไรล่ะรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างรสขื่นบ้างรสไม่ขื่นบ้างรสเค็มบ้างรสไม่เค็มบ้างนะคะเขามีหน้าที่แค่นี้เองมีหน้าที่แค่รู้แจ้งนะคะรู้แจ้งรสสมมติว่าเราทานอาหารเนี่ยพอรู้รสเนี่ยก็วิญญาณเนี่ยวิญญาณทางลิ้นนะคะเกิดขึ้นและรู้รสนะคะจริงๆก็รู้แค่ว่ารสต่างๆเนาะรู้รสต่างๆยังไม่ได้ไปใส่บัญญัติอะไรทีนี้เราก็รู้จักขันธ์ห้าแล้วเนาะรู้จักขันธ์ห้ากันแล้วเนาะที่ได้เอาไปปฏิบัติเนาะเวลาปีกวิเวกเนาะเวลาปฏิบัตินี่ก็จะได้เอาไปพิจารณาขันหาโอ้ขันหานี่เป็นยังไงเนาะ โอ้พ่อกำลังฟังอยู่นี่เออพ่อรู้จักขันหาไหมเดี๋ยวขอโอกาสนะพ่อฟังอยู่ใช่ไหมพ่อรู้จักขันหาหรือยังขันหามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารด้วยพ่อจะได้เอาไปปฏิบัติรูปมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายแบบคนตายน่ะเพราะมันแค่เน่าใช่ไหมตกลงมาบอกพ่อเองสัญญามีหน้าที่แค่จำ
จำได้จำซีนุ่นซีนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะสังขารกับปรุงแต่งใช่ใช่พี่เบียงตาสังขารนี่ตัวการเลยไปปรุงคนนู่นคนนี้เขาไปทั่วเลยเนาะว่าก็พ่อใช่พ่อได้ยินไหมนี่นะคิดถึงพ่อเด้ออะไรคิดถึงพ่อก็พ่อก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนาะแล้วพ่อก็เอาขันหาไปพิจารณาเด้อพ่อเด้อแม่ละแม่ปฏิบัติไหมแม่ก็ปฏิบัติตาเอาขันหาไปพิจารณาขันหามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารเดี๋ยวให้น้องบอกด้วยว่ารูปมีหน้าที่อะไรให้น้องชั้นบอกรูปมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายเอาเวทนาเอาลืมเวทนามีหน้าที่สุขทุกข์เฉยๆใช่ไหมสัญญามีหน้าที่จำได้ไหมรู้จำสีนุ่นสีนี่เนาะสีต่างๆนั่นแหละสัญญาสังขารมีหน้าที่ปรุงแต่งรูปก็ว่านี่รูปเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาก็ว่าเวทนาเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาก็ว่าสัญญาเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารก็ว่าสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณก็ว่าวิญญาณเป็นวิญญาณเนาะแล้วก็สังขารเลยใช่ไหมสังขารก็เป็นวิญญาณวิญญาณเขาก็มีหน้าที่รู้แจ้งรู้อารมณ์รู้รูปถ้าเกิดก็รูปก็ไปแจ้งก็รูปใช่ไหมคะวิญญาณแจ้งก็รูปก็เวทนาก็สัญญาก็สังขารพอเวลาที่พอนั่งสมาธิแล้วมีความสุขนั่นแหละวิญญาณไปเกิดก็เวทนาแล้วนั่นแหละพอจำเรื่องเล่าต่างๆได้นะไปเกิดก็สัญญาแล้วพอมีความคิดใช่ไหมน่ะวิญญาณก็ไปเกิดก็สังขารแล้วเนาะพอก็เฮ้ยบอกพอจะคล้องค่ะก็เราก็ได้เรียนรู้จากขันธ์ห้ากันไปแล้วนะคะได้จะได้นำไปปฏิบัติเวลาที่เราปีวิเวกนะคะตามคำสอนของพระศาสดาเดี๋ยววันนี้ก็จะขอแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะในรายการหนังสือหากท่านใดที่สนใจจะร่วมบูชาธรรมหนังสือที่ท่านอาจารย์ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกนะคะเพื่อที่จะได้นำไปศึกษานะคะนำไปศึกษาเนี่ยก็จะมีให้ทุกท่านได้ร่วมบูชาธรรมสนับสนุนกองทุนเผยแผ่คำสอนของพระศาสดานะคะท่านอาจารย์ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกต่อการที่จะนำไปศึกษานะคะไปศึกษาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันนะคะหนังสือตอนนี้มีหลักสูตรที่2นะคะมี7เล่มนะชุดละ 2,300 บาทค่าส่ง150บาทนะคะถ้าจะบูชาธรรมปีกย่อยก็เล่มละ350บาทนะคะค่าส่ง40บาทหลักสูตรที่3มรรควิธีเล่มโพชฌงค์7มี2เล่มนะยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์นะคะท่านอาจารย์ทำเล่มเองถ้าจะบูชาธรรมสนับสนุนกองทุนเผยแผ่ก็เล่มละ600บาทนะคะชุดหนึ่งมี2เล่มนะคะชุดหนึ่งมี2เล่มนะคะถ้าจะบูชาทั้งชุดก็ 1,200 บาทอันนี้ถ้าท่านจะให้ส่งก็ไม่มีค่าจัดส่งนะคะฟรีนะคะฟรีส่งให้ฟรีหลักสูตรที่3มรรควิธีเล่มนิโรธสมาบัตินะคะมี1เล่มอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์เช่นกันนะคะถ้าท่านจะบูชาสนับสนุนกองทุนเผยแผ่เล่มละ 1,000 บาทฟรีค่าส่งนะคะหลักสูตรที่1นะคะสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิที่เมื่อกี้ได้อ่านที่มีขันธ์5นะคะถ้าท่านสนใจที่จะนำไปศึกษานะคะปฏิบัติจะสนับสนุนกองทุนเผยแผ่ก็เล่มละ500บาทนะคะค่าส่ง40บาทหนังสือขันธ์5นะคะมีทั้งหมด17เล่มแต่ว่าตอนนี้ท่านอาจารย์ทำเล่มเสร็จแล้วก็2เล่มนะคะสั่งได้นะคะยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์เล่มละ600บาทนะคะถ้าจะบูชาธรรมนะคะค่าจัดส่งก็
อยู่ที่เล่มละ40บาทนะคะค่าจัดส่งก็ขออนุโมทนาสาธุกุศลนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมบูชาธรรมสนับสนุนกองทุนเผยแผ่พุทธพจน์นะคะถือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะคือให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่ไปอีกตราบนานเท่านานนะคะเพื่อคนรุ่นหลังที่จะตามมาในภายหลังก็ยังจะคงได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะได้เขาจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินะหรือว่าสนใจที่จะบูชาธรรมเสียงบูชาเสียงธรรมนะคะเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์นะคะเสียงพุทธพจน์นะคะท่านอาจารย์ก็มีเป็นวิทยุพร้อม SD card นะคะมีบรรยายแล้วก็นำพาเจริญอานาปานสตินะคะมีหลายหมวดเหมือนกันนะคะเสียงมีทั้งเสียงบรรยายแล้วก็เสียงอ่านพระสูตรนะคะถ้าท่านใดที่อยากจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการฟังเสียงก็สามารถที่จะร่วมบูชาธรรมได้นะคะก็ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0897848123นะคะที่พี่เพียงตาได้ลงไว้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะจริงๆแล้วทุกคนอะควรมากที่จะต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครที่จะบอกหนทางพ้นทุกข์นอกจากพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องกลับมามีขันธ์5อีกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีทุกข์อีกใช่ไหมคะการเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปนะคะเนี่ยก็ต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทำยังไงจะไม่ต้องเกิดมามีทุกข์อีกใช่ไหมคะก็ต้องมาศึกษานะคะก็จะขออัญเชิญพระสูตรนะคะปิดท้ายรายการนะคะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับท่านพระอานนท์เอาไว้นะคะอานนท์กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนแก่พวกเธอทั้งหลายของเราก็อัญเชิญพระสูตรปิดท้ายรายการนะคะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์เป็นศาสดาผู้เอ็นดูนะคะแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยอาศัยความเอ็นดูแล้วใช่ไหมคะจึงทำแก่สาวกด้วยการที่นำคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมาถ่ายทอดบอกสอนให้พวกเราได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ก็คิดที่เราควรจะทำตามที่พระพุทธองค์ตรัสก็คือพระพุทธองค์ก็ชี้ไปที่นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนะคะพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสตรัสย้ำด้วยนะคะอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยเห็นไหมคะนะพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วซึ่งทุกวันนี้ท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสและท่านอาจารย์พีรวัตรศิริสานนท์นะคะท่านก็ทำตามคำสอนของพระศาสดาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่บรรดาพวกเราลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะและคนชาวพุทธทั้งหลายนะคะทั่วโลกเลยนะเพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์ได้น้อมนำคำสอนของพระศาสดาไปประพฤติปฏิบัตินะท่านอาจารย์ก็ค้นคว้ามาไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติได้ศึกษาอย่างง่ายดายนะไม่ต้องไปค้นเองก็ท่านก็จัดไว้ให้แล้วนะคะเป็นการอนุเคราะห์เกื้อกูลนะคะ
ท่านอาจารย์ทั้งสองมีอุปการะคุณมากนะตอนนี้พวกเราก็ช่วยกันทำงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะกันทุกคนเลยนะคะทีมทายาทแห่งธรรมนะคะทีมศาสนาทายาทตอนนี้ท่านอาจารย์ก็กำลังเร่งแปลนะคะแปลบาลีจากพระไตรปิฎกกับคุณครูทายาทนะคะคุณครูอนุกนะคะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วเขาล่วงเลยมาเยอะเลยก็ขอลาทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะมาประพฤติปฏิบัติใช้สถานที่ที่ทุกท่านได้ร่วมจากคะสละทรัพย์ได้สร้างเรือนบ้างแล้วว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนได้มาประพฤติปฏิบัติกันนะคะก็ขอให้กุศลเนี้ยให้ท่านได้อยากประพฤติปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ประพฤติปฏิบัตินะคะตามคำสอนของพระศาสดาและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกโดยชอบในชาติปัจจุบันนี้กันทุกคนทุกท่านนะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีนะคะไปก่อนเด้อเดี๋ยวคอยพบกันใหม่เจอกันใหม่เด้อไปละพ่อสวัสดีค่ะ